มาในเรื่องสโนไวท์ครับอีวิลควีนเนี่ยอยากจะเป็นผู้หญิงที่งามเลิศในปฐพีก็เลยหาวิธีกำจัดสโนไวท์วิธีการแรกก็คือการสั่งให้นายพรานไปฆ่าสโนไวท์แล้วก็บอกว่าให้เอาปอดแล้วก็เอาตับของสโนไวท์เนี่ยกลับมาให้ฉันฉันจะเอามาหมักเกลือกินแต่นายพรานทำไม่ลงครับนายพรานก็เลยฆ่าหมูป่าแถวนั้นแล้วเครื่องในหมูป่าไปประเคนให้กับอีวิลควีนแทนต่อมาพออีวิลควีนรู้ว่าโอเคสโนไวท์ยังอยู่และสโนไวท์เนี่ยก็หนีไปอยู่กับคนแค่ละแม่นางแกก็เลยปลอมเป็นคนแก่แล้วก็เอาแอปเปิลไปให้แอปเปิลอาบยาพิษนั่นแหละแล้วพอสโนไวท์กัดเข้าไปปุ๊บตายพอสโนไวท์ตายคนแค่ทั้ง7ก็ไม่รู้จะทำยังไงช่วยก็ช่วยไม่ได้ก็เลยเอาสโนไวท์เนี่ยใส่โลงศพแก้วแล้วก็ตั้งไว้อย่างนั้นหลายปีผ่านไปครับก็มีเจ้าชายที่ไหนไม่รู้เดินผ่านเข้ามาเห็นสโนไวท์ปุ๊บตกหลุมรักครับตกหลุมรักศพของสโนไวท์เจ้าชายก็เลยสั่งให้คนของตัวเองเนี่ยพาสโนไวท์กลับบ้านไปด้วยแบกไปทั้งโรงนั่นแหละแล้วระหว่างแบกโรงไปครับมีคนนึงสะดุดอุ๊ยโรงศพหล่นครับสโนไวท์ตกลงมาหัวกระแทกพื้นปักเศษแอปเปิลกระเด็นออกจากปากฟื้นใช่ครับการที่สโนไวท์ฟื้นไม่ใช่เป็นการจุมพิษจากเจ้าชายแล้วก็ไม่ได้โรแมนติกเหมือนในแอนิเมชันของวอลต์ดิสนีย์แต่เป็นการที่ตกลงมาหัวกระแทกพื้นโง่ๆเลยและแอปเปิลที่ติดอยู่ที่เหงือกก็หลุดออกมาแค่นั้นพอสโนไวท์ฟื้นครับ2คนก็จะแต่งงานกันแต่ยังไม่จบสโนไวท์อยากจะล้างแค้นครับก็เลยเชิญอีวิลควีนมางานแต่งด้วยพออีวิลควีนมางานแต่งปุ๊บก็โดนจับใส่รองเท้าเหล็กที่เอาไปลนไฟมาจนร้อนพอใส่ปุ๊บก็ดิ้นด้วยความทรมานจนตายในที่สุดแล้วสุดท้ายสโนไวท์กับเจ้าชายก็อยู่กันอย่างแฮปปี้และมีความสุขจบอันนี้คือสโนไวท์เวอร์ชันต้นฉบับซึ่งประเด็นคือมันยังมีเพิ่มเติมอีกก็คืออีวิลควีนกับสโนไวท์เป็นแม่ลูกกันแบบแท้ๆอันนี้คือเวอร์ชันต้นฉบับนะและอีแม่มันอยากกินเครื่องในลูกตัวเองคือ What the fuck หนูน้อยหมวกแดงเนี่ยจะไปเยี่ยมคุณยายและระหว่างทางไปเยี่ยมก็เจอหมาป่าตัวหนึ่งหมาป่าถามว่าจะไปไหนหนูน้อยหมวกแดงก็บอกว่าจะไปเยี่ยมคุณยายคุณยายป่วยหมาป่าบอกอ๋องั้นไปตรงทุ่งตัวนั้นก่อนสิมันมีดอกไม้ตรงนั้นดอกไม้สวยนะคุณยายน่าจะชอบหนูน้อยหมวกแดงก็ไปเด็ดดอกไม้ในขณะที่หมาป่าก็ไปเคาะประตูหน้าบ้านคุณยายเปิดประตูมาปุ๊บหมาป่าก็ฆ่าคุณยายทิ้งไม่ได้กินนะครับของวอลต์ดิสนีย์คือหมาป่ากินคุณยายเข้าไปทั้งตัวแต่ในฉบับออริจินอลคือหมาป่าตบคุณยายปาบเลือดสาดคุณยายตายเสร็จแล้วก็แล่ศพคุณยายครับเอาเนื้อคุณยายมาทำสเต็กเอาเลือดคุณยายมาใส่ขวดไวน์แล้วก็เตรียมโต๊ะอาหารไว้เรียบร้อยพอหนูน้อยหมวกแดงมาถึงเปิดประตูปึ้งหมาป่าก็ชวนหนูน้อยหมวกแดงมากินของที่เตรียมไว้เข้ามาสิหลานมาเหนื่อยๆมากินอะไรกับยายก่อนมาซึ่งก็คือสเต็กเนื้อคุณยายกับไวน์เลือดคุณยายนั่นแหละพอกินอะไรกันเสร็จครับหลังจากนั้นครับหมาป่าก็ชวนหนูน้อยหมวกแดงมานอนด้วยกันโดยที่บอกว่าให้หนูน้อยหมวกแดงถอดเสื้อผ้าออกให้หมดแล้วก็โยนเข้ากองไฟไปซะทำไมล่ะคะคุณยายอ๋อหลานไม่จำเป็นต้องใช้มันอีกแล้วนะลูกพอหนูน้อยหมวกแดงแก้ผ้าเสร็จขึ้นเตียงปุ๊บดูนะว่าคิดอะไรคือเรื่องอะมันจบแค่ตรงนี้ก็คือสุดท้ายหมาป่าก็กินหนูน้อยหมวกแดงเข้าไปโดยที่ไม่ต้องมีเสื้อผ้าจะได้กินง่ายๆแล้วเรื่องก็ตัดจบตรงนี้เลยก็คือหนูน้อยหมวกแดงตายคุณยายตายไม่มีนายพรานหรือไม่มีคนตัดไม้มาเจอหมาป่าแล้วก็ช่วย2คนออกมาแต่อย่างใดต่อไป Sleeping Beauty ครับเจ้าหญิงนิทรานางเอกของเราชื่อทาเดียครับเด็กหญิงผู้ถูกลิขิตให้ชีวิตเกิดมาบัดซบครับเกิดมาต้องขี้สงสัยแล้วก็เอานิ้วไปแหย่ที่ปันได้แล้วก็โดนทิ่มแล้วก็เป็นเจ้าหญิงนิทราอันนี้คือคอนเซปต์เดียวกันกับฉบับวอลต์ดิสนีย์นั่นแหละแต่ประเด็นคือพอเป็นเจ้าหญิงนิทราแล้วก็นอนอยู่ในปราสาทร้างนั่นน่ะถ้าตามเวอร์ชั่นปกติก็คือจะมีเจ้าชายมาเจอจุมพิษแล้วนางก็ฟื้นแล้ว2คนก็แต่งงานกันใช่มั้ยอันนี้ไม่ใช่ครับมีพระราชาจากอาณาจักรข้างเคียงครับบังเอิญมาเจอทาเลียเห็นนอนอยู่ก็นึกว่าเป็นศพตายแล้วพระราชาคนนี้ก็มีอารมณ์ขึ้นมาก็เลยข่มขืนศพของทาเลียคิดว่าเป็นศพอ่ะนะพูดง่ายก็คือลักหลับทาเลียนั่นแหละแต่เจ้าตัวคิดว่าตัวเองกำลังเอาศพอยู่แต่ประเด็นคือทาเลียไม่ตายเพราะฉะนั้นหลังจากเสร็จกิจเรียบร้อยพระราชากลับไปผ่านไป9เดือนทาเลียก็คลอดลูกแฝดออกมา2คนเด็กแฝด2คนที่อยากจะกินนมแต่ไม่รู้ว่าไหนคือนมก็เลยดูดนิ้วของทาเลียและไอเส้นได้ที่ติดอยู่ที่นิ้วก็หลุดออกมาทาเลียก็ฟื้นประจวบเหมาะพอดีกับจังหวะที่พระราชาขี้หงีของเรากลับมาอีกครั้งเพราะอยากจะอีกรอบ2คนเจอกัน
แล้วก็ดันตกหลุมรักกันพระราชาก็เลยพาทาเลียกลับมาที่วังของตัวเองซึ่งมีราชินีดักรออยู่เรียบร้อยแล้วพระราชาแต่งงานแล้วนะราชินีก็โมโหมึงพาใครกลับบ้านมาราชินีโกรธที่พระราชานอกใจตัวเองก็เลยหาวิธีแก้แค้นโดยการลักพาตัวลูกของทาเลียไปเอาไปให้คนครัวแล้วก็บอกคนครัวว่าสับอีเด็กเนี่ยเป็นอาหารและเอาไปเสิร์ฟให้พระราชาซะคนครัวที่ไม่อยากทำร้ายเด็กก็เลยฆ่าแกะแล้วเอาแกะไปเสิร์ฟพระราชาแทนส่วนเด็กก็ปล่อยไปราชินียังแก้แค้นไม่สะใจก็เลยพยายามจะฆ่าทาเลียโดยการโยนทาเลียเข้าไปในกองไฟแต่ทาเลียบอกว่าถ้าจะฆ่าทั้งทีเสียดายชุดอะชุดมันสวยอะขอถอดออกก่อนได้ไหมทาเลียก็ถ่วงเวลาด้วยการถอดเสื้อผ้าออกทีละชิ้นทีละชิ้นและสุดท้ายพอถอดกำลังจะหมดปุ๊บพระราชาโผล่มาพอดีราชินีก็เลยพยายามจะโยนทาเลียเข้าไปในกองไฟแต่พระราชาช่วยไว้ทันแล้วก็สปาร์ต้าคิกใส่ราชินีของตัวเองเข้าไปในกองไฟตายเสร็จแล้วพระราชาก็แต่งงานกับราชินีคนใหม่ก็คือทาเลียแล้วก็อยู่กันอย่างแฮปปี้มีความสุขรู้ไหมครับว่านิทานเรื่องนี้สอนว่าอะไรนิทานเรื่องนี้สอนว่าบางทีเรื่องดีๆก็อาจจะเกิดขึ้นตอนเราหลับก็ได้ตะกาเชียอะไรวะเนี่ยต่อไปครับ Little Mermaid ครับตามเนื้อเรื่องเนี่ยบอกว่านางเงือกเนี่ยไม่มีวิญญาณพอตายปุ๊บก็จะกลายเป็นฟองล่องลอยอยู่ในทะเลในขณะที่มนุษย์เนี่ยพอตายแล้วก็ได้ไปสวรรค์แล้วก็วนกลับลงมาเกิดใหม่อะไรพวกนี้พอนางเอกของเรา Little Mermaid อาเรียลปะจำชื่อไม่ได้เอาไปว่าเรียก Little Mermaid แล้วกันLittle Mermaid ก็กลัวเพราะไม่อยากกลายเป็นฟองอยากมีวิญญาณแบบมนุษย์บ้างซึ่งตามตำนานเนี่ยก็บอกว่าถ้านางเงือกจะมีวิญญาณได้ก็คือต้องตกหลุมรักกับมนุษย์แล้วมนุษย์คนนั้นก็รักตอบและสองคนต้องได้แต่งงานกันนางเงือกตนนั้นจะได้วิญญาณของมนุษย์แล้วก็จะมีสิทธิ์ไปผุดไปเกิดกับเขาบ้างมีสิทธิ์ได้ขึ้นสวรรค์แล้วพอวันนึงโผล่ขึ้นไปบนน้ำเจอเจ้าชายรูปหล่อก็ยิ่งอยากได้วิญญาณเข้าไปอีกก็เลยไปดีลกับแม่มดว่าเปลี่ยนขี้ให้เป็นขาให้หน่อยแลกกับอะไรก็ได้แม่มดก็เลยบอกว่าถ้าเปลี่ยนขี้เป็นขาเนี่ยเธอจะทรมานมากๆเลยนะมันจะเหมือนมีดทิ่มขาอยู่ตลอดเวลาเธอเดินแล้วก็ถ้าเธอเปลี่ยนขี้เป็นขาเมื่อไหร่เธอจะเปลี่ยนขากลับเป็นขี้ไม่ได้เธอจะไม่มีโอกาสได้กลับลงน้ำอีกเลยแล้วแม่มดก็บอกมาว่าถ้าจะเกิดว่าเจ้าชายคนเนี้ยดันไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นภายในวันนั้นเธอจะกลายเป็นฟองแล้วก็ตายไปในที่สุดโอเคค่ะแล้วแลกกับอะไรถ้าในฉบับวอลต์ดิสนีย์ก็คือตัวนางเอกเนี่ยจะต้องเสียเสียงของตัวเองไปแต่ถ้าเป็นฉบับออริจินอลแม่มดจะตัดลิ้นนางเอกพอนางเงือกได้ขึ้นฝั่งมาปุ๊บแปลงร่างเป็นคนแล้วก็ไปหาเจ้าชายแต่ประเด็นคือเจ้าชายไม่ได้ดีเหมือนในฉบับวอลต์ดิสนีย์นะสุดท้ายเจ้าชายก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นนางเงือกก็เสียใจแล้วสุดท้ายแม่มดก็กลับขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็บอกว่าอ่ะมีให้อีกทางเลือกนึงเอามีดนี่ไปแทงเจ้าชายซะเอาวิญญาณมันมาและเจ้าก็จะได้วิญญาณของมนุษย์มาครอบครองแต่นางเงือกเนี่ยทำไม่ได้สุดท้ายนางเงือกก็เลยยอมตายด้วยการกลายเป็นฟองหายไปในทะเลต่อไปเป็นลาพันเซลครับคือมีผู้ชายกับผู้หญิงคู่นึงอยู่ด้วยกันเสร็จแล้วผู้หญิงเนี่ยมองออกไปนอกหน้าต่างทุกวันแล้วก็เห็นผลไม้อันนึงมันน่ากินมากก็เลยบอกผู้ชายที่รักขาไปเก็บให้หน่อยผู้ชายก็ไปเก็บมาให้วันแรกก็1ผลวันที่2ก็3ผลวันที่4ก็9ผลยกกำลังไปเรื่อยๆเก็บไปเก็บมาแม่มดจับได้แล้วก็ด่าแม่มดขู่ว่าจะสาป2หัวเมียผู้ชายก็เลยบอกว่าผมจะยอมทำทุกอย่างครับพอดีว่าภรรยาของผมเนี่ยเขามองออกมานอกหน้าต่างแล้วเขาเห็นไอ้ผลนี้ทุกวันเขาอดใจไม่ไหวเขาอยากกินมากแม่มดก็บอกอ๋อมองออกมานอกหน้าต่างแล้วอยากกินมากได้งั้นมาทำสัญญากันถ้าเธอมีลูกให้เอาลูกของเธอมาให้ฉันโอเคครับได้พอสองคนนี้มีลูกปุ๊บก็เอาลูกให้แม่หมดลูกก็เลยชื่อลาพันเซลลาพันเซลก็เลยถูกเอาไปไว้บนหอคอยครับแล้วก็ให้มองออกไปนอกหน้าต่างทุกวันให้เห็นอิสรภาพให้เต็มที่แต่ตัวเองไม่มีวันจะได้รับอิสรภาพนั้นลาพันเซลก็ร้องเพลงอยู่บ่อยๆครับแล้ววันนึงก็มีเจ้าชายมาได้ยินเสียงเพลงนั้นถ้าเป็นฉบับดิสนีย์ก็จะเป็นโจรเนาะเจ้าชายก็แอบมาฟังเสียงเพลงของลาพันเซลอยู่เรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเจ้าชายก็เห็นแม่มดตะโกนบอกลาพันเซลว่านี่โยนผมลงมาหน่อยจะปีนขึ้นไปแล้วแม่มดก็ปีนขึ้นไปตอนที่ลาพันเซลโยนผมลงมาให้เจ้าชายเห็นอย่างนั้นก็เอาบ้างวันถัดมานี่โยนผมลงมาหน่อยลาพันเซลโยนผมลงมาปุ๊บเจ้าชายก็ปีนขึ้นไปพอปีนขึ้นไปถึงปุ๊บลาพันเซลก็ตกใจครับไม่เคยเห็นตัวผู้มาก่อน
ตกใจไปตกใจมาได้กันเฉยแล้วก็ท้องตะการอะไรวะเจ้าชายก็เลยแอบมาหาลาพันเซลอยู่บ่อยๆแล้วอยู่ดีไม่ว่าดีวันหนึ่งครับแม่มดก็มาตะโกนบอกว่านี่นี่โยนผมลงมาหน่อยจะปีนขึ้นไปพอแม่มดปีนขึ้นมาปุ๊บลาพันเซลก็ทักแม่มดครับว่าท่านตัวหนักกว่าเจ้าชายอีกนะเนี่ยแม่มดโกรธมากครับไม่ได้โกรธว่าโดนด่าว่าอ้วนหรืออะไรนะแต่โกรธที่ลาพันเซลได้ไปพบเจอกับผู้คนเหมือนได้เจออิสรภาพที่ตัวเองไม่อยากจะให้เด็กคนนี้ได้เจอก็เลยตัดผมของลาพันเซลทิ้งแล้วก็ไล่ลาพันเซลออกนอกหอคอยไปวันต่อมาเจ้าชายก็มาครับแล้วก็มาตะโกนนี่นี่โยนผมลงมาหน่อยผมก็ตกลงมาครับเจ้าชายก็ปีนขึ้นไปแล้วก็ไปเจอแม่มดอยู่ข้างบนแล้วแม่มดก็ถีบเจ้าชายตกหอคอยลงมาตกมาไม่ตายครับแต่หนามทิ่มตาตาบอดเจ้าชายก็ได้แต่เดินเร่ร่อนตามหาลาพันเซลไปเรื่อยลาพันเซลที่คลอดลูกแล้วก็ร้องเพลงไปเรื่อยครับเจ้าชายที่เดินคำหาลาพันเซลไปเรื่อยๆก็ได้ยินเสียงเพลงก็เลยตามเสียงเพลงมาสุดท้ายพอสองคนเจอกันปุ๊บลาพันเซลเสียใจที่เจ้าชายตาบอดร้องไห้น้ำตาเข้าตาตาเจ้าชายก็กลับมาสว่างแล้วมองเห็นอีกครั้งสองคนอยู่กันแบบแฮปปี้แล้วก็มีความสุขจบต่อไปเป็นซินเดอเรลล่าครับพล็อตเรื่องก็คล้ายๆกับเวอร์ชันดิสนีย์ที่เรารู้จักกันนั่นแหละแต่มันจะต่างกันก็ตรงที่ตอนที่เจ้าชายเอารองเท้าแก้วมาเพื่อถามหาว่าใครเป็นเจ้าของรองเท้านี้ตอนนั้นเนี่ยพี่สาวทั้งสองคนของซินเดอเรลล่าเนี่ยเสนอตัวว่าตัวเองเป็นเจ้าของรองเท้าโดยที่บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะไปสวมให้ดูแต่ขอขึ้นไปสวมข้างบนนะแล้วก็เรียกแม่เลี้ยงให้ตามขึ้นมาด้วยพอสวมปุ๊บคนแรกพี่สาวคนโตบอกว่าแม่แม่มันไม่พอดีอ่ะติดเท้าอ่ะนิ้วเท้าใหญ่อ๋อลูกถ้าลูกเป็นราชินีแล้วลูกก็ไม่จำเป็นต้องเดินแล้วนิ้วเท้าตัดทิ้งไปก็ได้ก็เลยตัดนิ้วเท้าตัวเองฉับเจ้าชายเห็นว่าโอเคแม่นางคนนี้ใส่รองเท้าพอดีก็เลยพากลับไปด้วยระหว่างทางกลับไปครึ่งทางมีนกบินมากระซิบเจ้าชายนี่นี่ดูรองเท้านั่นสิมีแต่เลือดอาบไปทั่วเลยเจ้าชายเห็นอย่างนั้นก็เลยรู้ว่าอ่ะไอ้นี่ตอแหลก็เลยพากลับมาส่งที่บ้านพี่สาวคนที่สองก็เสนอตัวว่าอ่ะจะใส่รองเท้านี้ให้ดูฉันนี่แหละตัวจริงพอใส่ปุ๊บแม่แม่ติดส้นเท้าอ่ะตัดทิ้งสิลูกเป็นราชินีลูกก็ไม่จำเป็นต้องเดินอยู่แล้วฉับสวมรองเท้าพอดีแล้วก็ไปหาเจ้าชายเจ้าชายก็พากลับไปแล้วก็มีไอ้นกมากระซิบอีกรอบนี่นี่ดูรองเท้านั่นสิมีแต่เลือดอาบไปทั่วเลยอ่ะไอ้นี่ตอแหลก็เลยพากลับมาส่งที่บ้านแล้วหลังจากนี้เพราะเรื่องก็เหมือนกันครับก็คือซินเดอเรลล่าใส่รองเท้าพอดีปุ๊บสองคนก็เลยแต่งงานกันพี่สาวสองคนก็มาร่วมงานแต่งด้วยและไอ้นกที่มากระซิบบอกเจ้าชายเนี่ยก็ไปจิกลูกตาของพี่สาวสองคนนี้จนหลุดออกมาคือยังมีแฟรี่เทลแบบนี้อีกหลายเรื่องเลยนะครับที่เนื้อหาค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็ค่อนข้างจะไม่เหมาะสำหรับเด็กไม่ว่าจะเป็นพีนอคคิโอที่ถ้าเป็นเวอร์ชันดิสนีย์เนี่ยก็คือพีนอคคิโอจะสำนึกผิดแล้วสุดท้ายจากหุ่นไม้ก็ได้กลายเป็นเด็กผู้ชายในที่สุดแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นของต้นฉบับพินอคคิโอจะโดนแขวนคอหรือในเรื่องของเจ้าชายกบครับที่เจ้าหญิงจะต้องจูบกับเจ้าชายกบเพื่อเจ้าชายกบจะได้คืนร่างกลับเป็นเจ้าชายแต่ถ้าเป็นในเวอร์ชั่นต้นฉบับเจ้าหญิงไม่ได้จูบครับเจ้าหญิงตัดหัวเจ้าชายกบทิ้งครับฉับแล้วเจ้าชายกบที่เป็นกบหัวขาดก็ฟื้นขึ้นมาเป็นเจ้าชายอะไรประมาณเนี้ยคือเนื้อหามันโหดอะแล้วมันไม่เหมาะกับเด็กเลยอะนิทานสมัยก่อนแล้วยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่มีเนื้อหาที่รุนแรงกว่านี้แต่ที่หยิบยกมาวันนี้ก็คือเนื้อเรื่องที่เราคุ้นเคยกันดีที่มันใกล้เคียงกับเนื้อเรื่องที่เราเคยดูกันในฉบับดิสนีย์ก็เป็นอันจบแค่นี้แล้วกันสำหรับคลิปวันนี้